สวัสดีครับวันนี้มาฟังเรื่องพระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ต่อจากตอนที่แล้วครับส่วนพระเจ้าสุริยวรเทพหรือเจ้าชายวิทยานันทนะซึ่งครองราชอยู่ที่เมืองปาดูรังเมื่อเห็นว่าจำปาได้เป็นเมืองอิสระขอไม่สามารถทําอะไรจำป่าได้จึงได้ประกาศตนเองเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อของอีกต่อไปทั้งได้ยกทัพบ,บุกเข้ายึดอาณาจักรจมปาไว้ได้ประหารชีวิตพระเจ้าชัยอินทรวรมัมที่หเสีย แล้วรวมอาณาจักรจามปากับเมืองปานทุรังเป็นจามปาเพียงหนึ่งเดียวเหมือนเดิมระหว่างพุทธศักราช1,736ถึง1,737พระเจ้าชัยวรมัมที่7ได้พยายามปราบปรามอาณาจักรจามปาของพระเจ้าสุริยว,วรเทพแต่ไม่สำเร็จจนถึงพุทธศักราช1,746พระปิตุลาของพระองค์คือพยุพร,ราชองค์ธนบดีครามได้รับอาสายกทัพไปปราบอาณาจักรจามปาและประสบความสำเร็จ คือสามารถยึดเมืองจมปาไว้ได้เพราะพระเจ้าสุริยวรมเทพหรือพระเจ้าวิทยานันทนะไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรในเวียดได้จึงต้องหลบหนีและหายสาบสูญไปอาณาจักรจมปาจึงกลายเป็นแขวนหนึ่งของอาณาจักรของอีกครั้งแม้พระเจ้าชัยวรมังค์ที่เจ็ดยังมีภาระอยู่กับการจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองในทิศต,ตะวันออกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายอำนาจพระองค์แผ่อำนาจขึ้นไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของประเทศจะรึกปราสาทพระขันของพระเจ้าชัยวรมังที่เจพุทธศักราช1734กล่าวว่าน้ำสงประจําวันของพระองค์ได้มาจากพรามเช่นท่านสุริยพัฒจากพระราชาแห่งชวายวาวนะและพระราชาอีกสององค์แห่งอาณาจักรจังป่าแสดงให้เห็นว่าเมืองหรืออาณาจักรเหล่านี้เป็นประเทศราชของอาณาจักรของด้วยสมัยของพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ พุทธศาสนามหายานเจริญมากเพราะพระนางเชราชเทวีมเหสีของพระองค์เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระนางได้รับความรู้เรื่องศาสนาและวิทยาการต่างๆจากพระเชษฐภิกินีคือพระนางอินทรเทวีซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนามหายานและมีความรู้แตกฉานในภาษาสันสกฤตพระนางเป็นผู้ชักนำให้พระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังพระพุทธศาสนามหายานจึงเจริญสูงสุด เมื่อพระนางชยราชเทวีผู้เป็นพระมเหสีสิ้นพระชนพระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ดก็โปรดให้พระเชษฐภิกินีของพระนางคือพระนางอินทรเทวีขึ้นดํารงตําแหน่งที่พระมเหสีแทนพระนางอินทรเทวีเป็นผู้ที่มีความรู้ยิ่งกว่านักปราชญ์พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจึงทรงโปรดแต่งตั้งให้พระนางเป็นอาจารย์ใหญ่ในวัดทางพระพุทธศาสนาและพระนางได้สงเคราะห์เด็กสตรีที่อนาถามีฐานะยากจนให้มาบรพชาเป็นนางชี ได้เล่าเรียนวิชาความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งวิชาการทางพระพุทธศาสนาพระนางอินทร์เทวีได้แต่งบทประพันธ์จารึกราสาทที่มานากาศเป็นภาษาสันสกฤตได้อย่างถูกต้องเป็นข้อความสรรเสริญพระคณิตพิคินีของพระนางจารึกนี้ทําให้เราทราบประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ได้เป็นอย่างดีจากประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็าให้ทราบว่าพระองค์เป็นบุรุษที่เข้มแข็งมีความอดทนและมีความตั้งใจที่มุ่งมั่น จึงสามารถฉุดอาณาจักรขอมให้พ้นจากความหายนะได้สําเร็จและทําให้อาณาจักรขอมกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งพระองค์ได้ขยายอาณาเขตการปกครองไปทางทิศเหนือถึงเวียงจันทร์หนองคายทางทิศตะวันตกไปถึงกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีและเพชรบุรีพระองค์เป็นนักก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่พระองค์ได้ก่อสร้างและบูรณวัตปราสาทอาโรขยาสารและที่พักคนเดินทาง ไว้ในราชอาณาจักรของพระองค์จำนวนมากวัดปราสาทและอารมคยสารแต่ละแห่งจะมีศิลาจารึกบอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในราชาสมัยของพระองค์เราพบศิลาจารึกของพระเจ้าชัยวรมังที่7จ็ดนวนมากทั้งในดินแดนที่เป็นประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเช่น 1. จารึกปราสาทตาเมือนโต๊จังหวัดสุรินทร์ 2. จารึกบ้านปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 3. จารึกทีมาย จังหวัดนครราชสีมาสจารึกดาบประคำจังหวัดบุรีรัมย์ 5. จารึกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาสุรินทร์ไม่ทราบที่มา 6. จารึกบ้านหนองบัวจังหวัดชัยภูมิ 7. จารึกรอ,ออสีที่จังหวัดร้อยเอ็ด8จารึกรอ,ออห้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด 9. จารึกปราสาทหินที่ไม้หลักที่สอง 10. จารึกคันช่องสำริดที่จังหวัดปราจินบุรีส1เอ็ด จารึกเชิงเทียนสำริดที่จังหวัดปราจินบุรี 12. จารึกสายฟองสาธารณรัฐประชาชนลาว 13. จารึกปราสาททีมานากาศประเทศกัมพูชา 14. จารึกปราสาทพระขันประเทศกัมพูชา 15. จารึกมิเซนนครจำปา 16. จารึกปราสาทตาพรมประเทศกัมพูชา 17. จารึกวัดโลกุประเทศกัมพูชา 18จารึกตาเกประเทศกัมพูชา19จารึกโคกรกะประเทศกัมพูชา20จารึกปราสาโตรโรประเทศกัมพูชา21จารึกร el mat el mat el. จรุงประเทศกัมพูชา22จารึกบันทายชมาประเทศกัมพูชา23จารึกสัมโบประเทศกัมพูชา24จารึกปราสานลิกประเทศกัมพูชา 25จารึกที่มานาก,กะประเทศกัมพูชาเป็นต้นเนื้อหายังมีอีกมากคงจะจบตอนนี้ไว้เท่านี้แหละครับจะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ